สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงโกแมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังแนวนักแม่นปืน Sniper The White Raven 2022เป็นหนังแนวสงครามแอคชั่นเรื่องราวของชายธรรมดาที่แฟนสาวของเขานั้นถูกทหารรัสเซียฆ่าตายเขาจึงต้องผันตัวเองมาเป็นนักฆ่าสุดโหดเพื่อแก้แค้นพวกมันก่อนชมสปอยผมขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับถ้าอยากจะรู้เรื่องราวในหนังจะลุ้นและสนุกแค่ไหนนั้นก็ไปดูกันเลยครับวันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำครับ YouTube Premium ดูอิ่มจุใจแบบไม่มีโฆษณาขั้นเพียง55บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครง่ายมีแนะนำทุกขั้นตอนได้ทั้ง YouTube Premium และ YouTube Music ใช้เมลตัวเองได้เลยแถมยกเลิกได้ตลอดเวลาได้ทั้งระบบ iOS และ Android สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปที่โบชิ5บอกว่ามาจากช่อง Mango Man ลดจ่ายเพียง50บาทเท่านั้นตัวผมเองก็ใช้อยู่ครับบอกเลยว่าดีและสะดวกต่อชีวิตมากๆจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะเห็นสามีภรรยาพระเอกและนางเอกพวกเขานั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่บ้านนอกตัวเมืองและเช้าวันนี้ทั้งสองก็ร่วมรักกันอย่างดูดดื่มเหมือนทุกวันจากนั้นพระเอกก็ไปโรงเรียนเขานั้นมีอาชีพเป็นครูสอนหนังสือรับพระเอกขับจักรยานผ่านทุ่งนาจนถึงตัวเมืองและเข้าไปในโรงเรียนซึ่งไปถึงก็ได้เห็นข่าวว่าตอนนี้เมืองแห่งหนึ่งของยูเครนได้ถูกทหารรัสเซียเข้ายึดเรียบร้อยแล้วซึ่งนางเอกเธอก็อยู่บ้านคนเดียวใช้เวลาแกะสลักไม้ด้านพระเอกเขาก็สอนนักเรียนตามปกติในวิชาฟิสิกส์จนกระทั่งอีวานนักเรียนชายคนหนึ่งได้ก่อกวนการเรียนโดยการเป่าหมากฝรั่งใส่กระดานพระเอกจึงลงโทษให้ขึ้นมาเขียนคำตอบแต่อีวานกลับวาดรูปองคชาตลงไปพระเอกก็พูดขึ้นว่านักเรียนคงรู้แล้วว่าอีวานคิดอะไรอยู่ทุกคนก็พากันหัวเราะส่วนอีวานก็ยกกล้วยให้เพื่อนและพอเลิกชั้นเรียนอีวานเนี่ยก็มาบอกพระเอกว่าคุณเป็นคนแปลกหน้าของที่นี่รีบออกไปซะพอกลับบ้านไปก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์พระเอกครับแล้วว่าพวกเขานั้นคือคนกลุ่มแรกที่ตั้งถิ่นฐานเชิงนิเวศซึ่งพระเอกเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันคือการใช้ชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติและเขาตั้งใจจะอยู่ที่นี่ไปอีกนานจะมีลูกกับภรรยาและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขซึ่งตอนนี้นางเอกก็ตั้งครรภ์แล้วด้วยพระเอกก็คาดหวังว่าทุกอย่างจะออกมาดีทว่านักข่าวสองคนนั้นพอเข้าไปสำรวจด้านในบ้านก็คิดว่าสองคนนี้ต้องบ้าไปแล้วแน่ๆและรีบพากันกลับไปด้วยท่าทีที่ดูแคลนและรังเกียจพระเอกก็หยิบขยะที่นักข่าวทิ้งเอาไว้ไปคืนให้กับเธอพระเอกบอกว่าที่นี่เราไม่ทิ้งขยะเย็นวันนั้นพวกเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบสุดโต่งทั้งอาบน้ำร้อนด้วยกันตะโกนใส่หน้ากันแม้จะเป็นชีวิตที่บ้าคลั่งแต่ก็ชัดเจนว่าทั้งคู่นั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากๆและกลางดึกทั้งสองก็มานั่งก่อไฟพระเอกเล่นกีตาร์ร้องเพลงนางเอกก็นั่งฟังอย่างมีความสุขแล้วทั้งคู่ก็เข้านอนทุกอย่างดูปกติเป็นชีวิตที่เรียบง่ายจนกระทั่งเช้าวันต่อมาครับทุกอย่างเนี่ยก็ได้พังทลายลงเพราะว่ากลุ่มทหารรัสเซียหลายสิบนายได้เดินทางผ่านบ้านพระเอกมันผ่ารั้วเข้ามาทั้งที่ป้ายก็บอกว่าพื้นที่นี้เป็นของยูเครนและพระเอกเนี่ยก็ได้ขับจักรยานผ่านพวกทหารเพื่อไปโรงเรียนซึ่งเขานั้นก็ไม่ได้คิดอะไรพอไปถึงที่โรงเรียนที่นั่นก็เงียบมากๆไม่มีคนอยู่เลยมีเพียงทีวีที่เปิดข่าวทิ้งไว้ว่ากองทัพรัสเซียได้บุกมายังพื้นที่ของยูเครนแล้วพระเอกก็รู้ทันทีว่าทหารที่เขาเจอเมื่อเช้านี้คือทหารของรัสเซียครับพระเอกก็รีบกลับบ้านทันทีแล้วก็เจอกับทหารที่กำลังจะลวนลามนางเอกอยู่พระเอกจะเข้าไปช่วยเธอแต่ก็ถูกพวกมันเนี่ยฟาดจนร่วงนางเอกพยายามขัดขืนพวกมันจึงใช้ความรุนแรงกับเธอพระเอกก็ตะโกนบอกให้มันหยุดเพราะว่าเธอกำลังท้องอยู่จนสุดท้ายพวกมันก็ทำร้ายนางเอกอย่างหนักและเผาบ้านพวกเขาทิ้งด้วยครับก่อนจะชิ่งหนีไปและเหตุการณ์นี้ก็ทำให้นางเอกนั้นต้องเสียชีวิตลงไปพร้อมกับลูกที่ยังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆพระเอกก็ร้องไห้เสียใจจนเกินจะบรรยายเพราะว่าสิ่งที่เขาวาดหวังไว้นั้นมันได้พังทลายไปต่อหน้าต่อตาหลายชั่วโมงผ่านมาทหารฝั่งยูเครนก็มาถึงพวกเขาเนี่ยก็ช่วยกันขุดหลุมฝังศพให้กับนางเอกและพาตัวพระเอกไปด้วยและนี่คือจุดเริ่มต้นที่พระเอกของเรานั้นจะได้ผันตัวจากครูฟิสิกส์สุดธรรมดากลายเป็นสไนเปอร์สุดเทพเพื่อแก้แค้นให้เมียแต่พอไปถึงฐานทัพจ่าทหารเนี่ยก็ด่าทหารสองคนนั้นที่พาพระเอกมาด้วยเพราะว่าเขาอาจเป็นสายลับให้กับรัสเซียก็ได้ตอนนั้นเองพระเอกก็สังเกตเห็นทหารนายหนึ่งที่ประกอบปืนอยู่ซึ่งเขาก็ดูอย่างสนใจมากพระเอกได้ลงจากรถและกำลังจะจับปืนขึ้นมาพวกทหารเห็นเข้าเนี่ยก็รีบมาห้ามเขาไว้จ่าก็ถามทันทีว่าพระเอกจะทำอะไรจะฆ่าตัวตายงั้นหรือแต่พระเอกเนี่ยก็ตอบคำถามที่ทำให้จ่าต้องประหลาดใจเพราะว่าเขานั้นต้องการจะเข้าร่วมกับกองทัพและขับไล่พวกรัสเซียครับ
จากนั้นพระเอกก็ได้เป็นทหารและฝึกซ้อมกับกองทัพครับผมซึ่งช่วงต้นของการฝึกนั้นฝีมือพระเอกก็แย่มากทั้งการประกอบปืนและการดันพื้นหรือแม้กระทั่งความแข็งแรงต่างๆแต่พระเอกเนี่ยก็ใจสู้สุดๆไม่มีงอแงหลังจากนี้ชีวิตของพระเอกนั้นมีอยู่เพื่อสิ่งเดียวคือเก็บกวาดพวกรัสเซียเพื่อล้างแค้นให้เมียเมื่อเวลาผ่านไปพระเอกก็เริ่มพัฒนาขึ้นเพราะว่าเขานั้นมุ่งมั่นตั้งใจมากตอนเย็นที่เพื่อนนอนพักผ่อนพี่แกเนี่ยก็ยกดัมเบลไม่หยุดเพื่อเพิ่มพลังแขนและความพยายามก็เป็นผลพระเอกเริ่มต่อสู้ได้ดีขึ้นและประกอบปืนได้ไวยิ่งขึ้นด้วยฉากตัดมาตอนนี้กัปตันของพลซุ่มยิงก็มาเยือนหน่วยนี้เพราะว่าต้องการพลซุ่มยิงเพิ่มครับจึงเปิดรับสมัครทหารจากหน่วยนี้เพื่อไปฝึกฝนในการเป็นนักแม่นปืนซึ่งก็มีไม่กี่คนที่ลุกขึ้นยืนและหนึ่งในนั้นก็คือพระเอกด้วยทว่าจ่าเนี่ยก็ไม่อนุญาตเพราะคิดว่าพระเอกนั้นยังฝีมือไม่ถึงซึ่งเพื่อนทหารเนี่ยก็พากันหัวเราะพระเอกจึงพูดขึ้นว่าเขาขอแสดงให้ดูจ่าก็บอกว่าน่าสนใจแต่ว่าคุณจะแสดงอะไรได้ล่ะเพื่อนเนี่ยก็หัวเราะอีกครั้งพระเอกก็ตอบทันทีว่าถอดและประกอบปืน AK ภายใน20วิซึ่งเพื่อนเนี่ยบางคนก็แอบอึ้งแต่หลายคนก็ยังคิดว่าพระเอกโม้อยู่จ่าก็ยอมให้พระเอกโชว์และพอจ่าเริ่มจับเวลาพระเอกก็ปิดตาตัวเองด้วยเล่นเอาหลายคนตกใจแต่บางคนก็ยังหัวเราะซึ่งพวกกัปตัน2คนที่มารับสมัครทหารนั้นก็มองดูอย่างสนใจและพอจับเวลาพระเอกก็ทำอย่างตั้งใจและเวลาที่ออกมานั้นก็เซอร์ไพรส์สุดๆมันคือ18วินาทีครับทุกคนเนี่ยต่างปรบมือให้พระเอกหลังจากนั้นพี่แกก็ได้เข้าร่วมการฝึกฝนเพื่อเป็นนักแม่นปืนของกองทัพในที่สุดครับจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปยังศูนย์ฝึกสอนสำหรับนักแม่นปืนโดยมีนักแม่นปืนมืออาชีพที่คอยสอนทุกอย่างซึ่งวันนี้กัปตันก็สอนทฤษฎีว่านักแม่นปืนนั้นต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตรวจจับไม่ได้แล้วเรื่องเสียงต้องยิงปืนออกไปโดยมีเสียงอื่นมากรบด้วยเช่นเสียงระเบิดซึ่งพระเอกถ้าไม่เข้าใจเนี่ยพี่แกก็จะยกมือถามตลอดแล้วก็จดบันทึกอย่างมุ่งมั่นและทหารที่มาฝึกก็ได้รับปืนสไนเปอร์จริงเพื่อฝึกขั้นปฏิบัติต่อไปแต่พระเอกนั้นเขากลับได้ปืนที่คุณภาพแย่กว่าคนอื่นแม้จะบอกจ่าแล้ววันนี้ไม่ยุติธรรมแต่อีกฝ่ายกลับด่ากลับมาจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เริ่มการยิงปืนจริงทุกคนหมอบลงกับพื้นกัปตันก็เริ่มสอนต่อว่ากฎพื้นฐานของสไนเปอร์นั้นคือการซ่อนตัวในทุกสถานการณ์ซึ่งหนังช่วงนี้เนี่ยกัปตันก็จะสอนสลับไปมาระหว่างทฤษฎีและก็การลงมือฝึกจริงครับกัปตันบอกทหารว่าสิ่งที่อันตรายต่อสไนเปอร์นั้นไม่ใช่ชนิดของปืนแต่เป็นสติปัญญาและความอดทนของทหารคนนั้นต่างหากและวันนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้ฝึกยิงเป้าจริงด้วยการเล็งล่วงหน้าและปิดตายิงซึ่งทหารคนอื่นก็ยิงได้ดีแม้จะไม่ถูกกลางเป้าแต่อย่างน้อยก็ยังยิงโดนแผ่นไม้ทว่าพระเอกของเรานั้นพี่แกเนี่ยเล่นยิงไม่โดนแม้กระทั่งแผ่นไม้ครับซึ่งเขาก็บอกว่าปืนแบบนี้ใครยิงก็ไม่โดนทั้งนั้นแหละแต่กัปตันก็บอกว่าบางคนทำได้นะกัปตันก็สอนต่อว่าทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่นักแม่นปืนต้องมีคือการคำนวณในใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วตาต้องสังเกตสิ่งรอบตัวอยู่เสมอในการคำนวณระยะทางนั้นต้องคูณขนาดด้วย 1,000 และหารด้วยจำนวนจุดที่เห็นพอเริ่มคำนวณพระเอกเนี่ยก็ใช้สกิลตอนเป็นครูฟิสิกส์เขาทำได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำตอนนี้พระเอกมีพร้อมเกือบทุกอย่างเว้นแต่ปืนเท่านั้นที่ยังไม่ได้คุณภาพซึ่งระหว่างเรียนพี่แกเนี่ยก็ยกรูปแกะสลักของภรรยาขึ้นมาดูเสมอเพราะว่าที่เขามาอยู่ตรงนี้ก็เพื่อล้างแค้นให้เมียและคืนนั้นก็เป็นการสอบฝึกยิงกลางดึกพร้อมกับเรียนรู้สัญญาณการใช้รหัสต่างๆซึ่งถ้ารหัสเขียวคือยิงได้รหัสแดงคือห้ามยิงและพอยิงออกไปผลก็คือทหารครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นบวกนั่นคือยิงโดนอีกครึ่งหนึ่งนั้นลบนั่นคือยิงไม่โดนเป้าซึ่งพระเอกก็อยู่ในฝั่งเหมือนเดิมกัปตันก็บอกทุกคนว่าเก็บปืนได้การสอบเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยก็เก็บปืนแต่พระเอกกลับยังหมอบอยู่จนกัปตันต้องบอกว่าไม่ได้ยินที่สั่งเหรอพระเอกก็บอกทันทีว่าการสอบยังไม่จบเพราะว่าเขานั้นยังไม่ได้ยิงออกไปเลยกัปตันจึงพูดขึ้นว่าจะรอพรุ่งนี้เหรอเพื่อนเนี่ยก็พากันหัวเราะพระเอกก็ยังนิ่งเขาเล็งเป้าและพูดรหัสเขียวด้วยตัวเองก่อนจะลั่นไกออกไปโดนกลางเป้าเต็มๆครับทุกคนเนี่ยก็แอบอึ้งกัปตันก็บอกว่าเรเวนเป็นบวกซึ่งเรเวนนั้นคือโค้ดเนมของพระเอกครับผมหลายวันผ่านไปครูฝึกก็ประกาศทหารที่ผ่านการฝึกรอบนี้เพื่อเป็นนักแม่นปืนอาชีพประจำกองทัพยูเครนซึ่งก็มีผ่านหลายคนทว่าทุกคนนั้นก็อยู่ในชั้น2ชั้น1มีเพียงคนเดียวเท่านั้นครับ
นั่นก็ไม่ใช่ใครอื่นเป็นเรเวนพระเอกของเรานั่นเองในที่สุดก็ถึงเวลาที่พี่แกนั้นจะล้างแค้นให้เมียสักทีเพราะว่าหลังจากนี้จะต้องลงสนามจริงแล้วจากนั้นนักแม่นปืนทั้งหลายเนี่ยก็ออกเดินทางไปยังสนามรบและพอไปถึงก็มีงานเข้ามาทันทีกัปตันเรียกพระเอกออกมาพวกเขานั้นไปซุ่มอยู่ที่ไร่นาแห่งหนึ่งโดยมีเป้าหมายเป็นทหารรัสเซียที่ยึดพื้นที่ของยูเครนพวกเขาต้องการพื้นที่นี้กลับคืนมาซึ่งฝั่งตรงข้ามก็ยืนคุยกันอยู่ซึ่งระยะห่างระหว่าง2ฝ่ายนั้นคือ400เมตรพวกเขาเนี่ยก็ตกลงกันว่าพระเอกจัดการพลปืนคนซ้ายส่วนกัปตันนั้นจัดการทหารที่ยืนอยู่ฝั่งขวากัปตันก็สั่งนับ3ทว่าเสี่ยววีก่อนที่จะลั่นไกออกไปกลับมีรถขับเข้ามาพอดีกัปตันจึงสั่งยกเลิกการยิงนี้ไปก่อนซึ่งรถคันนั้นเป็นของคู่รักพลเรือนยูเครนรับทหารรัสเซียเนี่ยก็สั่งพวกเขาลงจากรถเพื่อขอตรวจดูเอกสารทว่าพอตรวจเสร็จผู้มันกลับเก็บพาสปอร์ตเข้ากระเป๋าชายคนนั้นก็จะไปแย่งทำให้เกิดการปะทะกันผู้มันทำร้ายทั้งคู่แต่กัปตันเนี่ยก็สั่งพระเอกให้รอดูไปก่อนใจเย็นๆทหารรัสเซียก็ทำการคนรถและตอนนั้นกัปตันก็เริ่มนับถอยหลังจาก3เพื่อส่งสัญญาณการยิง3 2 1คนซุ่มยิงก็ลั่นไกพร้อมกันทหารรัสเซียเกือบทุกคนก็ถูกยิงตายทันทีเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จับผู้หญิงเป็นตัวประกันทหารกลุ่มแรกเนี่ยก็บุกเข้าไปเพื่อล่อความสนใจขณะที่กัปตันอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมยิงเป้าและเซี่ยววีกัปตันก็ลั่นไกเข้าหลังศีรษะทหารนายนั้นจนเสียชีวิตคาที่สุดท้ายภารกิจแรกของพวกเขาเนี่ยก็สำเร็จไปด้วยดีทหารยูเครนสามารถยึดพื้นที่สะพานตรงนี้กลับมาจากรัสเซียได้สำเร็จพอกลับไปพักผ่อนพระเอกก็มองรูปแกะสลักนึกถึงเมียสุดที่รักเหมือนเดิมในขณะที่ตอนนี้เขานั้นได้ทำหน้าที่เพื่อแก้แค้นให้เธอแล้วเช้าวันต่อมาหลังจากนักแม่นปืนอีกกลุ่มได้ไปทำภารกิจก็มีทหารนายหนึ่งรับที่โดนยิงจนเสียชีวิตและคนนั้นก็เป็นเพื่อนของพระเอกที่ร่วมฝึกกันมาด้วยซึ่งภารกิจครั้งก่อนนี้พวกรัสเซียต้องการทำให้ยูเครนเสียขวัญพวกกัปตันจึงจะยึดที่นั่นให้กลับมาโดยเร็วที่สุดทั้งสองก็ประชุมวางแผนกันและเช้าวันต่อมาคนซุ่มยิงทั้งหมดก็ออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อทำภารกิจครั้งสำคัญนี้โดยตอนนั้นพื้นที่ปกคลุมไปด้วยหมอกทหารทุกคนเข้าประจำตำแหน่งตามแผนซึ่งพวกเขาเนี่ยอยู่ห่างเป้าหมายเป็นระยะ120เมตรตอนนั้นพวกทหารรัสเซียหลายนายก็กำลังมุ่งหน้ามาทางนี้กัปตันจึงสั่งทุกคนนับถอยหลัง25วิซึ่งพระเอกก็มองเห็นทหารนายหนึ่งของรัสเซียและเขาก็คืออีวานนักเรียนชายที่เคยก่อกวนตอนพระเอกสอนนั่นเองพระเอกก็แปลกใจมากและเสี้ยววินาทีกัปตันก็สั่งยิงพระเอกก็ลั่นไกไปยังกับดักที่ได้เตรียมไว้ที่นั่นก็ระเบิดทันทีทหารรัสเซียโดนบอมเต็มๆจากนั้นทหารแนวหน้าก็ลงไปตรวจดูศพซึ่งก็ไม่มีใครรอดชีวิตพอพักคืนนั้นเราก็จะได้เห็นว่ากัปตันของเรานั้นเขาก็มีครอบครัวและลูกสาวสุดน่ารัก2คนซึ่งลูกสาวก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้กัปตันมาเป็นทหารเพราะว่าเขาบอกภรรยาให้โกหกทั้งสองไปว่าเดินทางมาทำธุรกิจเพราะว่ายิ่งลูกรู้น้อยจะยิ่งนอนหลับได้ดีขึ้นและกัปตันเองเนี่ยก็สังเกตเห็นรูปแกะสลักไม้ที่พระเอกพกติดตัวตลอดพระเอกจึงเล่าให้ฟังว่าเขาเองก็มีภรรยาทว่าเธอนั้นได้จากเขาไปตลอดกาลแล้วชนิดที่แทบจะพลากหัวใจเขาไปด้วยเพราะว่าตอนนั้นเธอกำลังตั้งครรภ์อยู่และรูปแกะสลักนี้ก็เปรียบเสมือนทุกอย่างสำหรับพระเอกเช้าวันต่อมากัปตันก็พาพลซุ่มยิงมาประจำตำแหน่งเพื่อสอดแนมดูศัตรูระหว่างทำงานพระเอกนั้นก็วางรูปแกะสลักไม้ไว้ใกล้ๆตอนนั้นก็มีทหารศัตรู2คนที่ยืนเฝ้ารถอยู่กัปตันบอกให้จับตาดูต่อไปแต่พอพระเอกซูมดูเข้าไปใกล้ๆแล้วก็พีคเลยครับเพราะว่าทหารรัสเซีย2คนนี้คือพวกที่บุกมาบ้านพระเอกและฆ่าเมียเขานั่นเองพระเอกเนี่ยเดือดจัดเขาบอกกัปตันว่าขอรหัสเขียวเขาอยากยิงมันเดี๋ยวนี้เลยแต่กัปตันไม่อนุญาตให้สังเกตต่อไปแต่พระเอกยังยืนกรานว่ารหัสเขียวเขายิงมันได้กัปตันก็บอกคำเดิมแต่พระเอกไม่สนเขาชักปืนพร้อมยิงกัปตันทิ้งกับผู้เสียงแข็งว่านี่ฉันสั่งอยู่นะอยู่เฉยไว้แต่แล้วเสี้ยววินาทีด้วยหัวใจที่มันเรียกร้องพระเอกก็ลั่นไกโดนอีกฝ่ายเลือดทะลักความกระหายของพระเอกพุ่งทหารคนขวาเนี่ยก็รีบหมอบลงกัปตันก็ด่าพระเอกว่าไอ้บ้าเอ้ยทหารรัสเซียที่โดนยิงเขาก็ยังไม่ตายทันทีเพราะไม่โดนศีรษะแต่แล้วไม่นานเขาก็สิ้นใจอยู่ดีเพราะว่าเลือดไหลไม่หยุดด่านพระเอกเขาก็เล็งไปยังทหารอีกนายที่หลบอยู่หลังต้นไม้แต่ไม่นานอีกฝ่ายก็รีบไปหลังรถและแจ้งตำแหน่งพระเอกให้ทหารซุ่มยิงฝั่งตัวเองและเซี่ยววีกัปตันก็ถูกผู้มันยิงพระเอกเนี่ยรีบลากกัปตันเพื่อจะออกไปจากที่นี่ทว่าตอนนั้นศัตรูก็ยิงระเบิดมาไม่ยั้งสุดท้ายพี่แกเนี่ยก็ลากกัปตันลงหลุมได้พร้อมกับตะโกนร้องไห้อย่างเสียใจ
ฉากตัดมาหมอก็ทำเต็มที่แล้วถ้าว่ากัปตันไม่รอดนายเอกก็นั่งซึมเพราะว่าถ้าเขาฟังกัปตันเขานั้นก็คงไม่ตายแบบนี้ซึ่งผู้บัญชาการเพื่อนของกัปตันก็บอกกับนายเอกว่าเขาถามเบื้องบนมาแล้วหน่วยสืบราชการลับจะค้นหาว่าใครเป็นคนยิงกัปตันเมื่อรู้ว่าเป็นใครนายเอกจะต้องเป็นคนไปจัดการกับมันฉากตัดมาตอนนี้นายเอกก็มาทำภารกิจพิเศษโดยการมาซุ่มยิงทหารรัสเซีย2คนที่ซุ่มอยู่ในบ้านร้างพี่แกเนี่ยก็จัดการได้สำเร็จและได้รับบาดเจ็บโดนยิงที่แขนเล็กน้อยนายเอกรีบพันแผลห้ามเลือดก่อนจะกลับไปห้องพักเพื่ออาบน้ำล้างตัวทว่าไม่นานกองทัพเนี่ยก็ติดต่อกลับมาเพราะว่าเจอทหารที่สังหารกัปตันแล้วกองทัพจะบอกในที่ประชุมนายเอกก็แต่งตัวเดินทางกลับฐานทันทีซึ่งก็เจอเพื่อนเก่าที่ฝึกยิงปืนมาด้วยกันพวกเขาเนี่ยก็เข้าประชุมซึ่งทหารเป้าหมายที่ฆ่ากัปตันนั้นเขามีโค้ดเนมว่าเรซี่ช่ำชองการยิงในระยะ 1.5 กิโลเมตรเขาสังหารพลซุ่มยิงไปแล้ว5คนและมือปืนกลอีก3ซึ่งเรซี่ยังได้ถ่ายวิดีโอขณะที่เขาทำงานด้วยแล้วก็เผยแพร่ออกไปให้คนดูซึ่งมันทำให้ฝั่งรัสเซียเสียเกียรติมากๆและหนึ่งในวิดีโอนั้นก็คือการสังหารกัปตันของยูเครนและเมื่อวานนี้ทหารยูเครนคนหนึ่งก็เพิ่งถูกกระสุนเดียวกันฆ่าตายที่โรงงานเคมีริมแม่น้ำฝั่งศัตรูนั้นมีกองกำลังติดอาวุธทั้งหมด8คนมือปืนน่าจะอยู่ในโกดังและผู้สังเกตการอีก2คนที่อยู่รอบๆซึ่งแผนก็คือมือซุ่มยิงคู่แรกต้องรับมือกับมือปืนคนแรกแล้วผู้บัญชาการเนี่ยก็แจกแจงแผนต่อไปซึ่งเรซี่มือปืนเป้าหมายตัวฉกาจที่พวกเขาต้องจัดการคือหนึ่งในผู้สังเกตการซึ่งคนที่จะรับมือกับเรซี่นี้ก็คือพระเอกนั่นเองเมื่อประชุมเสร็จทุกคนเนี่ยก็แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองด้านพระเอกเขาก็บุกไปหาพวกมันจนเจอทหาร2คนพระเอกยิงฆ่าไป1และบอกอีกคนอย่าส่งเสียงและทหารนายนี้ก็คือคนที่ฆ่าเมียเขานั่นเองครับพระเอกเปิดหน้าให้มันเห็นอีกฝ่ายก็ตกใจและบอกพระเอกว่าวันนั้นเขาน่าจะยิงพระเอกทิ้งซะเสี้ยววินาทีพระเอกก็ลั่นไกทะลุตัวอีกฝ่ายไปหลายนัดจนเขาเสียชีวิตลงไปตอนนี้พระเอกของเราก็สามารถล้างแค้นคนฆ่าเมียได้สำเร็จแล้วทหารคนอื่นๆก็กำลังเล็งไปยังทหารรัสเซียที่นั่งคุยกันอยู่ตอนนั้นพระเอกก็เห็นเป้าหมายและบอกผู้การว่ารหัสเขียวผู้การเนี่ยก็นับถอยหลังและจัดการมือปืนทุกคนลงได้ซึ่งก็เหลือเพียงเรซี่กับเพื่อนที่สังเกตการอยู่และนั่นก็เป็นหน้าที่ของพระเอกที่ต้องไปจัดการพระเอกเนี่ยก็ได้แอบเข้าไปอยู่ด้านบนของเรซี่แล้วก็ได้ใช้มีดสังหารที่คอของมันจนอีกฝ่ายเสียชีวิตลงไปตอนนี้ก็เหลือเพียงทหารสังเกตการคนเดียวซึ่งพระเอกก็ใช้ระเบิดจัดการจนอีกฝ่ายถูกบอมตายคาตึกด้านทหารรัสเซียที่เหลือก็ติดต่อกับเรซี่ไม่ได้เป็นพระเอกครับที่ตอบพวกมันพร้อมกับยิงฆ่าในทันทีพวกทหารรัสเซียที่ขับเข้ามายังพื้นที่นี้ก็ถูกพวกพระเอกที่ซุ่มรออยู่แล้วรัวปืนใส่ไม่ยั้งจนทหารรัสเซียราว10นายเนี่ยนอนราบตายไปกับพื้นทั้งหมดด้านพระเอกพี่แกเนี่ยก็กลับบ้านที่จากมาแสนนานนำรูปแกะสลักของภรรยามาวางไว้หน้าหลุมศพของเธอตอนนี้เขาก็แก้แค้นพวกมันได้สำเร็จแล้วฉากตัดมาที่หลายเดือนข้างหน้าตอนนี้พระเอกเนี่ยก็กลับมาทำงานเป็นนักแม่นปืนเหมือนเดิมแล้วหนังก็ตัดจบไปครับและนี่คือ Sniper The White Raven ซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDb ไปที่ 5.7 เต็ม10คะแนนครับและ Rotten Tomato ฝั่งนักวิจารณ์ได้ไป 87% ฝั่งคนดู 71% ครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมแมงโกแมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ